เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับดูง่ายๆว่าจะมีกล้องนะครับมีกล้องด้านหน้ากล้องรอบคันเครื่องยนต์1KDบล็อกเดียวกับ Vigo สติ๊กเกอร์รถจากโรงงานนะถ้าของเดิมยังอยู่สติ๊กเกอร์จะอยู่ในครบรวมไปถึงบอดี้โครงสร้างตัวถังหลักอย่างเงี้ยนะครับที่ประตูหลังซ้ายก็มีสติ๊กเกอร์บอกเลขตัวถังรถว่าเป็นเลขเดียวกันหมดนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมากับรถ SUV ยอดนิยมเป็น Toyota Land Cruiser Prado 150เครื่องยนต์ดีเซล 1KD 190แรงม้าต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรถที่ยอดนิยมมากเพราะทุกคนก็อยากมีอยากได้เพราะด้วย1เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมัน2รถรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับที่อยู่ใน Toyota Hilux Vigo นะครับแล้วก็อะลงอะไหล่หาง่ายและว่าที่สำคัญคือไม่จุกจิกนั่นเองและที่สำคัญนะครับประเด็นที่3คือราคาสุดคุ้มค่าแน่นอนรถใหม่ราคา4ล้านกว่าบาทตอนนี้เป็นมือ2เหลือราคาอยู่แค่ประมาณ1ใน3เท่านั้นนี่คือความคุ้มค่า3ข้อที่อยากจะนำเสนอว่าคันนี้มีดีที่ตรงไหนอย่างแรกเลยครับที่จะนำเสนอคือคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับดูง่ายๆว่าจะมีกล้องนะครับมีกล้องด้านหน้านอกจากจะมีกล้องด้านหน้าแล้วนะครับจะมีกล้องด้านหลังกล้องอยู่ที่กระจกมองข้างด้านซ้ายพูดง่ายๆว่ากล้องรอบคันนะครับเราขับไปที่ไหนนะครับดูจากกล้องด้านหน้าก็จะเห็นชัดรวมไปถึงกล้องด้านขวาก็ยังมีนะรุ่นนี้เป็นปี2010นะฮะผลิตปี2010แต่จดทะเบียนปี2012นะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับออปชั่นในตอนนั้น10ปีที่แล้วก็ถือว่าให้มาทันสมัยมากนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องดูนะครับว่าคันนี้ห้องเครื่องเป็นอย่างไรนะครับเครื่องยนต์1KDบล็อกเดียวกับ Vigo เหมือนที่ได้เรียนไปแล้วนะฮะดีเซลคอมโบเดลประหยัดน้ำมันมากนะครับแบตเตอรี่2ลูกนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลห้องเครื่องสวยงามมากแผ่นกันความร้อนยังสวยงามไม่มีตำหนิใดๆเลยสีเดิมใต้ฝากระโปรงสีเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงเคยมีขันมาแล้วแต่ไม่ชนแน่นอนเพราะตะเข็บทุกอย่างเป็นของเดิมหมดโลโก้ Toyota ยังอยู่นะครับและที่สำคัญนะครับที่อยากจะนำเรียนเพิ่มเติมว่ารถ Toyota นะครับ Prado รถนำเข้าทุกคันนะครับจะมีสติ๊กเกอร์ที่บอกเลขตัวรถอยู่ในชิ้นส่วนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าหลังประตูทั้ง4บานรวมถึงบอดี้โครงสร้างรถเพราะฉะนั้นเองถ้าสติ๊กเกอร์ตัวนี้ยังอยู่แสดงว่าคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรแน่นอนระบุเลขตัวรถในทุกชิ้นด้วยนะครับมาดูต่อครับห้องเครื่องนี่สะอาดสวยงามมากนะครับนะฮะรถไม่มีอุบัติเหตุ 100% นะครับปิดฝากระโปรงนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมโบเดลนะครับสีขาวมุกสีขาวไวท์เพิร์ลกับระยะรอบคันอยู่แล้วยางนะครับเปลี่ยนมาปี2020ยางก็ถือว่าสภาพยังดีเลยนะครับยางโยโกฮาม่า GO Landa นะครับ265/60ขอบ18เป็นเบอร์มาตรฐานล้อแม็กลายจากโรงงานเลยนะครับยางปี20สัปดาห์ที่11นะครับเพราะฉะนั้นเองยางยังสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยมาดูภายในสำหรับคันนี้ภายในคันนี้เป็นสีครีมสีเบจนะฮะอุปกรณ์ลายไม้นะครับตัวนี้แต่งมาเพิ่มนะตัวนี้โทนสีดำปกติไม่มีลายไม้นะครับตัวนี้ใส่มาเพิ่มสีดำก็จะเป็นไม้มะเกลือเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไม้ประดู่นะครับอันนี้ลายไม้อุปกรณ์มาตรฐานมีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ใส่มาเพิ่มนะครับถ้าไม่ชอบเราก็แกะออกได้นะครับพวงมาลัยก็ถือว่ายังดูดีก็อาจจะมีรอยตามสภาพบ้างตามเลขใหม่แต่ถือว่ายังก็ถือว่าไม่แย่มากนะครับก็ถือว่ายังสามารถใช้งานได้ต่ออุปกรณ์หัวเกียร์อุปกรณ์ออปชั่นทุกอย่างมาให้ครบระบบอุ่นนะครับรวมไปถึงช่อง USB ต้องเสียบชาร์จนะครับไฟแล้วก็มีกล่องที่เป็นคูลบ็อกซ์ใส่เครื่องดื่มเย็นๆเวลาเดินทางนะครับนี่คืออุปกรณ์มาตรฐานสำหรับ Prado อยู่แล้วรวมไปถึงด้านบนก็จะมีหลังคาซันรูฟให้ด้วยนะจอนะครับมีจอหลังมีจอหน้านะครับสำหรับ Prado รุ่นท็อปตัวนี้สเปค UK นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องฟังเสียงนิดนึงนะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็คือคันเร่งนะฮะคันเร่งไฟฟ้าที่สามารถเพิ่มอัตราเร่งเวลาออกตัวเนี่ยนะครับเป็นTorque Control นะฮะคือลิ้นปิดผีเสื้อให้จ่ายน้ำมันมากขึ้นทำให้อัตราเร่งเปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้นนะครับคล่องตัวมากขึ้นในการเดินทางในการอัตราเร่งดีขึ้นพูดง่ายๆนะครับเลขไมล์อยู่ที่ 229,958 ไมล์นะครับเป็นไมล์นะเพราะสเปค UK 220,000 กับรถปี2012นะฮะจดทะเบียนวันที่26พฤษภาคม2555ก็10ปีพอดีนะครับรถปี2010นะฮะคศ2010แต่จดปี12
พราะนั้นมีข้อมูลอะไรเราบอกให้ชัดเจนตรงประเด็นแน่นอนนะครับอุปกรณ์ออปชันต่างๆนะพร้อมใช้งานระบบขึ้นเขาลงเขาระบบปรับสูงต่ำระบบถุงลมนะครับสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนช่วงล่างปรับแข็งนิ่มได้นะครับระบบมัลติฟังก์ชันโอเคมีมาครบบันลงบันไดชอบอีกอย่างนึงนะครับคันนี้สติกเกอร์นะฮะนี่คือวัยรุ่นดูไบนะฮะรถนำเข้านะครับหรือว่าทางฝั่งสปป.ลาวเองนะฮะก็มีสติกเกอร์อย่างเงี้ยนะครับบ้านเราไม่มีนะครับแต่ว่าก็เก๋ดีนะครับแลนด์ครูเซอร์พาโดนะที่ล่องรอยมือเปิดนะครับไอเนี้ยใส่มาใหม่เวลาเราจับปุ๊บจะไม่โดนเล็บนะครับก็ทำให้รถดูสวยงามไม่มีรอยไม่มีตำหนิคิ้วกระสาดคิ้วบังลมนะฮะใส่มาใหม่เรียบร้อยดูดีมากนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าพลาสติกตรงนี้นะครับเวลาจอดตากแดดบ่อยๆตัวนี้จะกรอบอันนึงอยู่ประมาณ 2,600 บาทนะฮะข้างหนึ่งมี3ชิ้นนะครับแต่นี่ยังสมบูรณ์ใช้งานได้ครบเพราะไม่ค่อยได้จอดตากแดดเพราะจะของรักษาดีมากไฟนะครับไฟขาวแดงนะฮะเรียบร้อยดูดีนะครับกล้องถอยอยู่ตรงนี้ที่บอกมีกล้องถอยเวลาเราถอยก็จะเห็นกล้องตรงนี้นะครับมาท้ายเปิดจากด้านข้างนะครับเป็นสวิงเป็นเอกลักษณ์ของToyota Prado อยู่แล้วด้านหลังสามารถเป็นเบาะไฟฟ้าสามารถยกขึ้นได้เลยนะครับทำให้มีพื้นที่ในการวางของด้านหลังนะครับได้มากขึ้นเวลาไป 4-5 คนก็นั่ง2แถวเวลาไป6คน7คนก็สามารถยกขึ้นเอาหัวพิงขึ้นมาแล้วก็สามารถเดินทางได้เพิ่มอีกเป็น 6-7 ที่นั่งได้นะครับมาตัวไหนต่อมาดูตรงที่ผมบอกนะว่าสติกเกอร์นะครับแต่ละคันถ้าเป็นสติกเกอร์รถจากโรงงานนะถ้าของเดิมยังอยู่สติกเกอร์จะอยู่ในครบรวมไปถึงบอดี้โครงสร้างตัวถังหลักอย่างเงี้ยนะครับที่ประตูหลังซ้ายก็มีสติกเกอร์บอกเลขตัวถังรถว่าเป็นเลขเดียวกันหมดนะครับรวมไปถึงตัวไหนอีกประตูหน้านะอย่างตัวเนี้ยนะครับที่เลขตัวรถ07587อย่างเงี้ยคือบอกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่เป็นชิ้นส่วนหลักว่ามีการถอดเปลี่ยนมาไหมสติกเกอร์ต้องเดิมหมดนะครับภายนอกภายในสวยมากนะครับสีขาวมุกสีขาวไวท์เพลคันนี้บอกกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับด้านหน้าเลยทีนี้เพราะฉะนั้นเองถ้าท่านใดนะครับสนใจรถ SUV รถครอบครัวอเนกประสงค์คิดไปได้ทุกที่ขับเคลื่อน4ล้อไปได้ทั่วไทยและที่สำคัญเนี้ยประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ราคาที่เป็นทางเลือกที่สุดคุ้มค่าบอกได้เลยครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีนะครับพาโด้150นาปั๊บเดี๋ยวก็ไปแล้วถ้าสนใจโทรหาได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะราคา 1,690,000 บาทเท่านั้น169นะครับประหยัดไปเหลืออยู่1ใน3ของราคารถใหม่เท่านั้นนะครับสนใจโทรหาผมได้ทุกวันที่เบอร์084777699นะครับแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับ084777699นะครับโทรหาได้ทุกวันหรือมาดูตัวจริงมาทดลองขับได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะทางไปอำนาจเจริญรถจอดอยู่ที่นี่นะครับมาดูทุกวันหรือถ้าอยากจะให้ส่งรถให้ที่บ้านนะครับเราก็มีรถสไลด์บริการส่งถึงบ้านทั่วไทยนะครับโทรมาก่อนนะครับว่าตำหนิที่ตรงไหนมีรอยที่ตรงไหนคุยสภาพคุยราคาเรียบร้อยส่งให้ถึงบ้านได้รับประกันไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับรถทุกคันผ่านการคัดสรรว่าไม่มีอุบัติเหตุชนคว่ำหรือถ้ามีตำหนิตรงไหนเราก็บอกชัดเจนตรงประเด็นให้ช่างดูให้ศูนย์ดูก่อนทดลองขับก่อนมั่นใจถึงซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเองสบายใจได้ว่าซื้อรถทุกคันที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้ของดีไปใช้แน่นอนนะสนใจโทรหาได้ทุกวันหรือสามารถอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหมได้ที่www.mongkolcarcenter.com ภาษาอังกฤษนะครับ mongkolcarcenter.com นะครับอัปเดตได้ทีมแอดมินนะฮะทีมสื่อเรานะครับคอยอัปเดตให้ท่านได้ดูรถทุกๆวันอยู่แล้วสนใจรถยนต์มือ2สนใจ SUV รถทางเลือกที่คุ้มค่าในราคาประหยัดนะครับใช้ไปต่อเวลาขายก็ไม่ขาดทุนหรือขาดทุนนิดหน่อยอย่างนี้นะครับถ้าได้รถดีไปผมเชื่อมั่นได้ว่าใช้ได้หลายปียาวๆเลยนะครับแล้วก็ประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับแล้วใช้สบายใจทุกที่ทั่วไทยที่ท่านอยากจะไปสำหรับ Prado 150เครื่องยนต์ดีเซลวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ